ของเรามาเริ่มกันที่นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างไบรท์วชิรวิทย์นะคะที่ถูกโยงข่าวเฉาดราม่าเฉาเลยค่ะล่าสุดต้นสังกัดก็เลยต้องรีบออกมาเคลียร์ทันทีค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนชั่วข้ามคืนเลยนะคะสำหรับหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์หลังโดนเพจดังเนี่ยโพสแฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะซึ่งต่อมาค่ายต้นสังกัดของหนุ่มไบรท์ก็ไม่นิ่งเฉยนะคะได้ร่อนเอกสารชี้แจงทันทีโดยยืนยันว่าบุคคลในข่าวเนี่ยไม่ใช่ไบรท์แน่นอนและเตรียมฟ้องคนที่ปล่อยข่าวเท็จทำให้เสียชื่อเสียงนะคะโดยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแบบไม่มีการยอมความค่ะ